คุณผู้ชมครับเมื่อประมาณ2สัปดาห์ก่อนเนี่ยมันเคยมีข่าวเรื่องของโบลขออนุญาตพูดชื่อเลยนะฮะโบลซึ่งก็เป็นรถรับจ้างเอกชนนะฮะเจ้าหนึ่งปะทะกับวินมอเตอร์ไซค์แล้วมีภาพเหตุการณ์ตีกันซัดกันเนี่ยไปรอบหนึ่งแล้ว uh-huh. แต่รอบนี้ใครจะคิดนะฮะว่าเรื่องของ2สัปดาห์ก่อนมันยังไม่จบนะคุณตานะมันไม่เคยจบเลยถ้ามันจะเป็นเรื่องระหว่างวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างกับบรรดาพนักงานรับส่งเอกชนที่ต้องเรียกใช้บริการผ่านแอปเหล่านี้เพราะว่ามันจะมีข้อพิพาทถาวรอยู่เรื่องนึงก็คือจุดรับส่งผู้โดยสารแย่งผู้โดยสารกันเขาจะมีข้อตกลงกันเป็นในๆเป็นสากลเลยนะในประเทศไทยเนี่ยนะคะว่าเอาละทางวินมอเตอร์ไซค์ให้คุณรับก็ได้แต่คุณอย่ามารับหน้าตึกอย่ามาปาดหน้ากันขนาดนี้นะคะแต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์เดิมซ้ำขึ้นมาก็เลยกลายเป็นภาพการปะทะกันระหว่างวินมอเตอร์ไซค์กับกลุ่มคนขี่โบ๊และเนี่ยคนที่อยู่บนตึกเขาถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะพอจะเห็นชัดอยู่นะคะฝั่งบรรดาพี่วินก็จะมีเสื้อกั๊กเสื้อส้มส่วนบรรดากั๊กส้มนะฮะโบ๊ก็จะเป็นเสื้อชุดอื่นแล้วก็มีไม้มีเหล็กอยู่ในมือไม้นี่ไม้เบสบอลนะเขาบอกแล้วซัดกันในพื้นที่แบบชุมชนเลยนะครับหน้าคอนโดไงคะกระจุดที่เขารับส่งผู้โดยสารกันนี่แหละอยู่แถวพัทยาใต้นะคะทีนี้มีคนเจ็บอยู่3คนเป็นฝั่งพี่วินทั้งสิ้นเลยนะคะถูกตีเข้าที่ศีรษะแล้วตอนนั้นพี่ใส่ถูกตีเข้าที่แขน3คนนี้ก็คืออนันต์แก้ววิเชียรนพดลการสมมุติแล้วก็มนทนเลี้ยวเสงเหล็กงัดยาว1ฟุตกับไม้เบสบอลนะคะที่ทิ้งเอาไว้อยู่ในจุดเกิดเหตุนี่นะคะที่กลิ้งกระเด็นกันอยู่ตรงนี้1ในผู้บาดเจ็บค่ะก็คือคุณอนันต์แก้ววิเชียรซึ่งถูกตีเข้าที่ศีรษะกับหน้าขาซ้ายเนี่ยเขาบอกว่าเขาก็นั่งรอลูกค้าอยู่ที่มอเตอร์ไซค์ตัวเองไงล่ะห่างจากคอนโดประมาณ50เมตรก็เห็นวัยรุ่นซึ่งเป็นกลุ่มคนขี่โบ๊มากัน3คนขี่มอเตอร์ไซค์กันมาแล้วก็มาจอดรอรับลูกค้าในจุดเดียวกันซึ่งเป็นจุดที่วินมอเตอร์ไซค์ของเขาเนี่ยตั้งวินตรงนั้นอยู่แล้วก็เลยบอกให้กลุ่มคนขี่โบ๊เนี่ยถ้าจะรับลูกค้าช่วยทำตามกฎนะจอดรับส่งในซอยที่อยู่ห่างจากจุดของวินมอเตอร์ไซค์เขาหน่อยจะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันนาปรากฏว่ากลุ่มคนขี่โบ๊ไม่พอใจปรีเข้ามาต่อว่าถามว่าทำไมจอดรับส่งลูกค้าตรงนี้ไม่ได้ฝั่งวินเขาบอกเขาพยายามจะอธิบายแต่คนขี่โบ๊ไม่ฟังเลยแล้วก็คว้าเหล็กงัดออกมาจากเสื้อทำท่าจะตีเขาเลยต้องเรียกเพื่อนในวินเนี่ยให้ออกมาช่วยแล้วมันก็เลยกลายเป็นภาพความชุลมุนที่เห็นนี่เองค่ะคือแต่ไอ้นั่นน่ะมันเข้ามาตีหัวไอ้นี่ก่อนแล้วจากนั้นก็ตะลุมบอลกันเลยคือที่มีเรื่องเนี่ยคือเราก็เตือนเขาให้ไปรับลูกค้าในห่างจากจุดวินถูกต้องไหมใช่ทุกคันเราไม่ได้ห้ามไม่ให้เขามารับรับได้แต่อย่ามารับหน้าวินอย่างนี้อย่ามารับหน้าตึกแบบนั้นเพราะพวกผมทำถูกต้องตามกฎหมายผมซื้อเสื้อมาตัวเขาย้ำอย่างนี้นะคะว่าเขาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังก่อนเลยเขาแค่เตือนกลุ่มคนขี่โบ๊เองว่าอย่ามารับตรงนี้ได้ไหมนะคะแล้วก็ฝั่งนั้นงัดอาวุธออกมาก่อนส่วนคลิปที่มีคนถ่ายไว้เนี่ยอย่างมุมนี้มันมีมุมบนที่เราได้ดูไปแล้วแล้วก็มุมนี้ใช่ไหมคะด้านล่างเนี่ยที่เห็นว่าวินมอเตอร์ไซค์ขี่มาจอดแล้วหลังจากนั้นก็เกิดการชุลมุนทันทีกลายเป็นว่าภาพในคลิปเนี่ยเหมือนวินมอเตอร์ไซค์ไปรุมทำร้ายฝ่ายคนขี่โบ๊ฝั่งของวินมอเตอร์ไซค์เขาบอกว่าความจริงมันมีมากกว่านั้นนะอยากให้สังคมเข้าใจให้ความเป็นธรรมกับเขาด้วยกลุ่มเขาก็ไม่ได้อยากมีปัญหากับกลุ่มคนขี่โบ๊ะเลยเพราะว่าต่างคนต่างทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวน่ะแต่ครั้งนี้เป็นฝ่ายของคนขี่โบ๊ะที่หาเรื่องเขาก่อนจริงๆเขาบอกโบ๊ะเริ่มก่อนนะฮะแล้วคลิปตอนหลังที่เห็นวินรวมตัวกันนี่คือไปเอาพวกมาเพราะว่าฝั่งนั้น3คนแล้วมีอาวุธเข้ามารุมเขาเพื่อนมอเตอร์ไซค์วินด้วยกันก็เลยมาช่วยเขาแล้วภาพเหตุการณ์มันเกิดขึ้นตรงจุดหลังนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าฝั่งวินเนี่ยไปรุมเขาครับก็เลยขอความเป็นธรรมอย่างนี้แล้วก็ไปแจ้งความกับตำรวจในพื้นที่ให้ดำเนินคดีกับกลุ่มคนขี่โบ๊ะ3คนแรกที่เอาเหล็กมาตีเขาด้วยนะคะปรากฏว่าทางผู้กำกับสภ.เมืองพัทยาบอกว่าไม่มีอำนาจจับกุมเอ้าเหรอไม่มีอำนาจจับกุมต้องไปประสานกับขนส่งจังหวัดชลบุรีที่บอกว่าไม่มีอำนาจจับกุมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องของ
การรับผู้โดยสารทับซ้อนกันหรือเปล่าไก่เกลี่ยตรงนี้ให้ไม่ได้หรือเปล่าแต่เรื่องทะเลาะวิวาทอันนี้จับได้คดีอาญาจับได้จับได้แต่เรื่องการแย่งลูกค้าเดี๋ยวให้ขนส่งจัดการใช่ว่าอย่างนั้นนะค่ะต้องแยก2เรื่องนะครับเรื่องนี้แหมเดี๋ยวไม้เบสบอลที่เอามาตีกันนะฮะหลักฐานมีเดี๋ยวว่ากันต่อแล้วกันนะครับ